กาญจนบุรีเอาเลิกเอาชัยบรรยากาศคึกคักกกต.เปิดรับสมัครส.ส.เขตเช้านี้มี9พรรคพรรคใหญ่ส่งสมัครครบทุกเขตได้เบอร์ถูกใจและไม่ถูกใจกันไปตามแต่ดวงแต่ละคนหลายคนสงสัยการจับเบอร์ได้คัดค้านสุดท้ายจบลงด้วยดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เช้าตรู่ผู้สมัครเกือบทุกเขตโดยเฉพาะพรรคใหญ่ทั้งหมดเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกาญจนบุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อเอาเลิกเอาชัยและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ณบริเวณถนนหลักเมืองเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีก่อนเดินทางไปสมัครลงคัดเลือกส.ส.เขตณห้องสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยบรรยากาศการรับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้งส.ส.กาญจนบุรีวันแรกพลเอกนัทอินทเจริญอดีตผบ.พลล.เก้าและปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐในสนามเลือกตั้งของจังหวัดกาญจนบุรีนำว่าที่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐทั้ง5เขตประกอบด้วยเขต1นายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ดำรงตำแหน่งมานานถึง5ปีเขต2นายชูเกียรติจีนาภักดิ์ส.อบจ.กาญจนบุรีเขตอำเภอท่าม่วงเขต3พลตำรวจตรีกมลสันต์กลั่นบุตรอดีตผบ.ก.พจ.กาญจนบุรีเขต4นางลำยองยิ้มใหญ่หลวงส.อบจ.กาญจนบุรีเขตอำเภอบ่อพลอยหลายสมัยเขต5ในประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิพร้อมด้วยนางศรีสมรรัศมีเลิศเศรษฐ์อดีตส.ส.กาญจนบุรีหลายสมัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกาญจนบุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อเอาเลิกเอาชัยและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3บริเวณถนนหลักเมืองเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจากนั้นพลเอกสมชายวิษณุวงศ์อดีตส.ส.หลายสมัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยเขต1ก็ได้เดินทางมาสักการะเช่นกันตามมาด้วยดร.วรสุดาสุขาลมหรือดร.จุ๊บว่าที่ผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีเขต1พรรครวมไทยสร้างชาติโดยดร.จุ๊บเป็นบุตรสาวนาวาโทนายแพทย์เดชาสุขาลมอดีตส.ส.กาญจนบุรี6สมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขซึ่งต่างเดินทางมาเพียงคนเดียวสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการลงสมัครของจังหวัดกาญจนบุรีคือกรณีที่ทางกกต.ได้ปรับแผนการจับเบอร์จากเดิมให้เจ้าหน้าที่จับก่อนจากนั้นจะให้ผู้สมัครแต่ละท่านจับว่าได้เบอร์ใดคือเป็นการจับสองครั้งแต่ในครั้งนี้การจับโดยให้ทางผอ.แต่ละเขตเป็นผู้จับได้ลำดับที่เท่าใดจากนั้นแล้วมีการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดหากครบถ้วนผู้สมัครรายนั้นสามารถใช้เบอร์นั้นไปหาเสียงได้เลยแต่ถ้าหากบุคคลใดเอกสารไม่ครบต้องเลื่อนไปต่ออันดับท้ายขึ้นมาใหม่ทำให้เกิดการสับสนกับผู้สมัครบางรายได้เกิดการคัดค้านสุดท้ายทางกกต.ได้ออกมาชี้แจงจนเข้าใจว่าในครั้งนี้ทางกกต.กลางได้กำหนดรูปแบบมาใหม่เพื่อความสะดวกแก่ทุกฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินรายงาน